สวัสดีค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะภาคเสียงเป็นหัวมู่หลานนะคะในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นจากดิสนีย์ในเรื่องมู่หลานค่ะข้าหัวมู่หลานข้าจะนำเกียรติมาให้เราครั้งแรกเลยค่ะที่เคยมาภาคเสียงปกติจะเคยภาคแต่เสียงตัวเองในหนังตัวเองที่ตัวเองเล่นแต่อันเนี้ยคือภาคเสียงของนักแสดงคนอื่นแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมู่หลานเนี่ยก็เป็นแอนิเมชันที่เฟิร์นชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาทำแบบไลฟ์แอคชั่นด้วยเหมือนซินเดอเรลล่าบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์แล้วก็มาเลฟิเซนต์ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาแบบภาคเสียงหนังของดิสนีย์มาก่อนค่ะมู่หลานเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวมากๆค่ะแล้วก็เสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเมืองที่สำคัญนะคะเขามีความสามารถหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะขี่ม้ายิงธนูหรือว่าต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยค่ะสวยเผ็ดดุมีครบทุกอย่างเลยและหลิวอี้เฟยในหนังก็สวยมากๆเลยค่ะเจ้าบอกว่าเส้นทางของข้าเป็นไปไม่ได้แต่ข้ามาถึงนี่แล้วพิสูจน์ว่าคนอย่างพวกเราก็มีที่ยืนยากค่ะก็กดดันค่ะแต่จริงๆเฟิร์นโชคดีที่มีพี่ๆคอยช่วยมีคุณครูคอยช่วยด้วยเฟิร์นก็ยังใหม่มากแล้วก็ต้องพยายามแบบมีสมาธิให้ดีว่าซีนเนี้ยเขาเป็นผู้ชายอยู่นะเขาปลอมเป็นผู้ชายอยู่นะซีนนี้เขาคุยกับครอบครัวเขาสามารถเป็นผู้หญิงได้นะแล้วก็มีรายละเอียดเสียงมู่หลานที่เป็นปกติของเขาเฟิร์นก็จะพูดเป็นเสียงเฟิร์นที่แบบเต็มเสียงหน่อยพ่อข้าออกรบไม่ได้แล้วข้าจึงต้องไปแทนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรืออยู่กับทหารคนอื่นเราก็จะใช้เสียงที่มันแบบต่ำลงไปแล้วต่ำลงไปอีกเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เนียนๆนะคะหัวจุนขอรับใต้เท้าบุตรของหัวโจหนูว่าเหมือนตรงที่ไม่ค่อยมีจริตผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นคนแบบพูดตรงไปตรงมาออกจะแบบห้าวๆห้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นขอเลือกความเด็ดเดี่ยวค่ะความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของมู่หลานที่แบบตั้งใจให้ทำให้สำเร็จให้ได้ไปถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยภักดีกล้าหาญซื่อสัตย์เนี่ยมันเหมือนคำสัตย์ปฏิญาณค่ะเป็นความยิ่งใหญ่มากแล้วเหมือนแบบเราจะใช้ชีวิตไปในตามที่เราพูดไว้ให้สัตย์ไว้ค่ะภักดีกล้าหาญและซื่อสัตย์ปกป้องครอบครัวคือหน้าที่ของข้าจะได้เห็นความสนุกความตื่นเต้นความสมจริงแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการค่ะเพราะใช้ทุนสร้างสูงสุดของดิสนีย์เลยแล้วก็เรื่องราวการเสียสละอันยิ่งใหญ่การต่อสู้ของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะขอฝากอีกหนึ่งผลงานของเฟิร์นด้วยนะคะเป็นการพากย์เสียงครั้งแรกของเฟิร์นเลยค่ะก็ทุ่มเทมากๆฝากไปให้กำลังใจเฟิร์นเยอะๆนะคะในแบบพากย์ไทยมู่หลานในโรงภาพยนตร์ค่ะ